เพราะทุกชีวิตต่างก็ดิ้นรนเพื่ออยู่รอดมันเป็นเหตุและผลอย่างง่ายๆนะครับกับปัญหาช้างป่าออกมาหากินนอกพื้นที่ป่าเขาออกมาทำไมเราทุกท่านก็ทราบปัญหานี้ดีกันอยู่แล้วโลกเปลี่ยนพื้นที่เปลี่ยนเพราะพื้นที่บางส่วนถูกใครบางคนแอบเอาไปครอบครองกินผืนป่ากินอิ่มยิ่งกว่าพุงกลางเอาง่ายๆนะครับชูชกยังแพ้เขาเลยเพราะว่าชูชกกินแล้วพุงแตกตายแต่คนบางพวกกินอิ่มกินเสร็จแล้วก็ขายกินแล้วก็ขายให้พวกพ้องของเพื่อนไปทำธุรกิจต่อถามว่าผิดไหมครับผิดครับถามว่าลงโทษไหมครับโดนลงโทษครับแต่จะมีกี่คนล่ะครับที่โดนปล่อยให้ภูเขาถูกทำลายกลายเป็นภูเขาหัวโล้นโล่งเชียวแถมยังไร้การตรวจสอบมองข้ามกันได้อย่างไรทุกวันนี้ปัญหาช้างป่ากระจายออกไปในทุกพื้นที่พื้นที่ที่ไม่เคยมีปัญหาช้างป่าช้างป่าก็เริ่มเข้าถึงแน่นอนครับชาวบ้านถูกช้างทำร้ายเสียชีวิตชาวบ้านโกรธแค้นช้างป่าปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นปัญหาระดับชาติแต่เงียบจังเลยครับหรือว่าชีวิตของชาวบ้านมันไร้ราคานี่ถ้าช้างเขาพูดได้เขาเขียนได้เขาคงเขียนป้ายประท้วงเอาบ้านเขาคืนกลับมาเอาป่าเขาคืนกลับมาทั้งประเทศแล้วมั้งครับเต็มเลยนี่ออกไปสายมืดสิ่งที่ทำได้ดีที่สุดตอนนี้ก็คือการทำงานของเจ้าหน้าที่และจิตอาสาในพื้นที่เท่านั้นแหละครับทุกคนพยายามช่วยกันเต็มที่ไหนจะโดนชาวบ้านด่าไหนช้างจะออกมาพวกเขาก็ต้องรอผลักดันกระจายกำลังกันไปในทุกๆจุดกำลังคนที่มีก็ไม่เพียงพองบที่มีก็มีอยู่น้อยนิดแค่คิดจะไปต่อมันจะไปต่อได้อย่างไรมันก็เลยจำเป็นต้องมีภาคเอกชนมาสนับสนุนเขาเพื่อให้เขาสามารถทำงานต่อไปเพื่อความอยู่รอดของประชาชนนะครับตัวหนึ่งมีหลายตัวนะครับแต่ที่โผล่ให้เห็นมีตัวเดียวนะอยู่ในวัดบ้านคลองมหาดนะครับมีเสียงอยู่ทั่วเลยนะครับได้ยินเสียงไหมครับอยู่ด้านในนะครับโอ้มันทันนี้2ตัวนะน้องหมาแล้วน้องหมาแล้วเห็นหมาเดินตรงมานี่เฉยเลยถ้าลงมา2ตัวเลยหมาไม่ทันเลยไปเร็วเลยไปไหนเร็วนู่นไปละสองโอ้ยเกือบไม่ทันเกือบจะว่านิ่งนะครับยืนนิ่งตั้งนานนะครับเพิ่งขยับตัวนะครับช้างเข้าออกทั้งกลางวันและก็กลางคืนกระจายออกเป็นจุดๆการทำงานค่อนข้างลำบากมากๆครับแต่ไม่เป็นไรหรอกครับเจ้าหน้าที่เขาคุ้นเคยกับพื้นที่เขาพอจะเข้าใจวิถีของช้างถิ่นได้เป็นอย่างดีมีจังหวะลุกและก็รับราวกับกำลังเล่นหมากรุกแข่งกันระหว่างช้างป่ากับคนธรรมดาที่ไม่มีตำแหน่งหน้าที่อะไรมากนักบ่อยครั้งเรามีเรื่องเล่าเรื่องราวสนุกคุยกันและก็เล่าให้ฟังกันและก็บ่อยครั้งเช่นกันมันคือความเจ็บปวดที่อยากลบทิ้งออกไปจริงๆรัฐบาลเปลี่ยนตำแหน่งคนทำงานก็เปลี่ยนงานที่เขาเหล่านั้นทำก็เปลี่ยนไปตามสถานการณ์แต่สิ่งหนึ่งที่ไม่เปลี่ยนแปลงการทำงานใครจะเปลี่ยนไปอย่างไรพวกเขาก็ยังคงทำงานเหมือนเดิมผ่านเงินเดือนเท่าเดิมดูแลประชาชนและช้างป่าเหมือนเดิมหนักแบบไหนก็หนักแบบนั้นก็คือเจ้าหน้าที่ผู้พิทักษ์ป่าเหล่านี้แหละครับอ
ในอีกด้านหนึ่งของการทำงานนอกจากการดูแลและก็รักษาผืนป่าแล้วหน้าที่ที่สำคัญอีกประการหนึ่งคือการสำรวจและเฝ้าระวังพื้นที่ป่าการเดินลาดตระเวนถือเป็นขั้นตอนที่จำเป็นพวกเขามีหน้าที่คอยสอดส่องดูแลทั้งผืนป่าและสัตว์ป่าที่อาศัยอยู่หากพบผู้ที่ต้องสงสัยแอบซ่อนอยู่ในป่าพวกเขามีอำนาจจับกุมในทันทีในตลาดมีของกินเยอะแยะมากมายครับสามารถซื้อขายกันได้ตามกฎหมายแต่ยังมีคนบางกลุ่มที่ไม่พอใจกับสิ่งที่มีพวกเขาเลือกจะสอหาเมนูพิเศษที่มาจากการล่าชีวิตของสัตว์ป่าโดยที่ไม่คำนึงถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นกับระบบธรรมชาติแต่ไม่ว่าอย่างไรหนักแค่ไหนทุกปัจจัยเหล่านี้รวมกันทำให้การทำงานลาดตระเวนในผืนป่ามีความท้าทายสูงและต้องการความพยายามอย่างต่อเนื่องเพื่อรักษาความสมดุลของระบบธรรมชาติและความปลอดภัยของพื้นที่ป่าแข็งแรงการทำงานของเจ้าหน้าที่ผู้พิทักษ์ป่าเป็นสิ่งที่ควรได้รับการชื่นชมอย่างยิ่งพวกเขาทุ่มเทแรงกายและแรงใจเพื่อรักษาความสมดุลของธรรมชาติและปกป้องผืนป่าอันมีค่าการลาดตระเวนในพื้นที่ป่าที่เต็มไปด้วยความท้าทายและอันตรายไม่ใช่เรื่องง่ายๆพวกเขาต้องเผชิญกับสภาพภูมิประเทศที่ยากลำบากการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศที่รุนแรงรวมถึงภัยจากสัตว์ป่าขนาดใหญ่และการบุกรุกของมนุษย์การที่เจ้าหน้าที่ผู้พิทักษ์ป่าต้องเดินเท้าผ่านพื้นที่แตกต่างระดับและสภาพพื้นผิวที่ไม่เสถียรพร้อมกับรักษาความปลอดภัยจากธรรมชาติและมนุษย์เป็นการทำงานที่ต้องใช้ความอดทนและความทุ่มเทสูงสุดพวกเขายังต้องเผชิญกับความเสี่ยงจากการปะทะกับผู้บุกรุกที่แอบเข้ามาทำลายทรัพยากรธรรมชาติการที่พวกเขายังยืนหยัดและทำงานอย่างมุ่งมั่นเพื่อปกป้องดูแลผืนป่าและสัตว์ป่าพวกเขาคือวีรบุรุษที่ทำให้เรามีโอกาสได้สัมผัสความงดงามของธรรมชาติและช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมให้คงอยู่ต่อไปเราควรให้ความเคารพและสนับสนุนการทำงานของพวกเขาเพราะพวกเขาคือหัวใจสำคัญในการอนุรักษ์และปกป้องสิ่งแวดล้อมของเราให้ยั่งยืนสืบไปขอบคุณครับWe'll be right back.